ลงแล้วการแจกเงินนะครับ30ดอลลาร์นะครับที่เป็นบิตคอยน์โดยประธานาธิบดีเอลซัลวาดอร์หรือรัฐบาลเอลซัลวาดอร์อันนี้นะครับตกลงแล้วเป็นบิตคอยน์จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากในคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วเป็นหัวข้อข่าวตรงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับถ้าวันนี้เรามารับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีกันเลยเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้โจหัวนะครับว่าการที่รัฐบาลเอลซัลวาดอร์เนี่ยแจกนะครับบิตคอยน์30ดอลลาร์เนี่ยมันจะเป็นทองค่ะมันจะเป็นบิตคอยน์จริงหรือเปล่านะครับนั้นเราไปดูแนวคิดนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมนะครับผมเล่าโดยภาพรวมก่อนละกันนะครับว่าตอนนี้ทางเอลซัลวาดอร์เนี่ยก็ได้ใช้เงินสกุลบิตคอยน์เนี่ยเป็นเงินสกุลหลักนะครับและอีกเงินสกุลเทียบเท่ากับดอลลาร์เลยตอนนี้นะครับหวังว่าจะเป็นเงินสกุลอีกสกุลหนึ่งนะครับที่มาแทนดอลลาร์เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าตอนนี้ความไม่พอใจนะครับมันมีหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารก็ออกมาแอนตี้ทางประธานาธิบดีของเอลซัลวาดอร์หรือนายบูเคเล่นะครับว่าเขาจะไม่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือบุทางเอลซัลวาดอร์เลยนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ต่างๆก็ดำเนินไปนะครับและทางเอลซัลวาดอร์ก็พยายามที่จะดำเนินเรื่องของบิตคอยต่อไปนะครับแต่ฉะนั้นเรื่องที่ตามมานะครับคือการที่มีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาตั้งกระทู้นะว่ารัฐบาลเอลซัลวาดอร์เนี่ยพยายามหลอกลวงประชาชนน่าสนใจมากนะครับฉะนั้นเราไปดูข้อความในทวิตเตอร์ของเขานะครับหรือข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่านี่เป็นกลโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตนักพัฒนาบล็อกเชนนายนิคิต้านะครับผมขออ่านชื่อตรงนี้ไม่อ่านนามสกุลนะครับยากมากเลยนะครับกล่าวว่านะครับพร้อมโพสต์ทวิตเพื่อแชร์มุมมองเขาว่าบิตคอยน์นั้นไม่ถูกแยกออกมาเพื่อจัดทำธุรกรรมที่จะต้องจ่ายเงินนั่นเองกับพลเมืองหลายล้านคนในเอลซัลวาดอร์ท่านั้นนิกิต้ากล่าวว่านะครับเอลซัลวาดอร์มีประชากร7ล้านเอาสมมุตินะมีประชากรแค่7ล้านคนแต่บิตคอยถูกจำกัดนะครับ 250,000 ธุรกรรมต่อวันและมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเฉลี่ยมากกว่า30ดอลลาร์ดังนั้นในทางเทคนิคแล้วบิตคอยไม่สามารถนำเอามาแจกจ่ายให้กับผู้คนได้มากขนาดนี้ฉะนั้นข้อกล่าวหาเนี้ยสำคัญมากๆนะครับเขาบอกนี้นะครับว่าบางทีเอลซัลวาดอร์อาจจะไม่ได้รับบิตคอยน์มูลค่า30ดอลลาร์ทำไมนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเขาใช้อะไรเปรียบเทียบนะครับชาวเอลซัลวาดอร์นะครับอาจจะไม่ได้รับบิตคอยน์ตามที่คาดหวังไว้โดยเหตุผลของนิกิต้านะครับก็คือว่าผู้คนอาจถูกโน้มน้าวให้ติดกระเป๋าตังค์ไลติ้งของประเทศนะครับแต่มันจะไม่ใช่กระเป๋าตังค์ของบิตคอยน์ดังนั้นหมายความว่าพวกเขาจะได้รับตัวเลขในระบบ IOU แทนที่จะเป็นบิตคอยน์จริงๆนะครับการรับ Lightning IOU นั้นเหมือนกับการรับเงินธนบัตรที่ได้รับการค้ำประกันโดยทองคำที่ดูเหมือนทองคำนะครับมันอาจจะดูเหมือนว่าบิตคอยน์ในตอนแรกแต่หลังๆเนี่ยมันจะเป็นแค่เศษเงินเท่านั้นเองนะครับแล้วเป็นการหลอกลวงอันนี้เขาทวิตเอาไว้ผู้ชมทางบ้านคิดว่าอย่างไรนะครับว่าทางเอลซัลวาดอร์นะครับได้ทำกระเป๋าตังค์ขึ้นมานะครับแล้วก็ปัญหาของการด้านทำการทำธุรกรรมนะครับในของบิตคอยน์เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดนะครับถ้าเกิดเอานำมาใช้ในระดับประเทศมันจะไม่เป็นไปตามทฤษฎีหรือรูปแบบของบิตคอยน์นะครับที่ทำเอาไว้ฉะนั้นทุกคนคิดยังไงนะครับส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ทางเอลซัลวาดอร์เนี่ยเขาใช้นะครับรูปแบบอื่นนะครับในการคิดคำนวณบิตคอยน์ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่านะครับมันก็ต้องมีวิธีแก้ไขมันต้องมีวิธีทำอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าทางเอลซัลวาดอร์จะแก้ไขยังไงในตอนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับและกดปุ่มติดตามนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube และ LINE กลุ่มนะครับ LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับข้างในจะเป็นคอมมูนิตี้ต่างๆพูดคุยกันได้นะครับ
เราก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับจากหลายสำนักมากๆเลยนะครับก็เข้าไปพูดคุยกันได้ถ้าหาเราไม่ได้นะครับใต้โพสต์เนี้ยก็ทักมาเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ถ้าไม่ได้อีกจะส่ง QR code ไปให้เพราะ URL หรือลิงก์เนี่ยมันมีการอัปเดตทุกชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ